ที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.มีมติเสียงข้างมากรับทราบการควบรวมกิจการระหว่างธนูกับ Dtac พร้อมพิจารณาข้อกังวลหรือ Point of Concern 5ข้อและเห็นชอบเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะเมื่อดูสาระสำคัญเฉพาะที่ผู้บริโภคควรรู้สรุปได้ดังนี้ข้อ1อัตราค่าบริการและสัญญาการให้บริการกำหนดเพดานค่าบริการลดลง 12% โดยเฉลี่ยราคาใหม่ถ่วงน้ำหนักตามผู้ใช้บริการแต่ละโปรโมชั่นภายใน90วันและให้มีราคาแยกเป็นรายบริการเพื่อเป็นทางเลือกการกำหนดค่าบริการโดยใช้ราคาเฉลี่ยทางเศรษฐศาสตร์ให้กำหนดค่าบริการหรือโปรโมชั่นแยกรายบริการให้ทราบต้องคิดราคาตามการใช้งานจริงไม่มีกำหนดขั้นต่ำและจัดช่องทางการซื้อหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีข้อจำกัดที่สำคัญไฮดีแท็กและทรูยังคงต้องแยกแบรนด์ไปอีก3ปีเพื่อคงทางเลือกผู้บริโภคคงสัญญาลูกค้าเดิมตามกำหนดต้องประชาสัมพันธ์คุณภาพบริการและราคาที่เป็นธรรมข้อ2 อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดและการสนับสนุนรายย่อยไฮดีแท็กและทรูต้องจัดตั้งเครือข่ายเสมือนหรือ MVNOแยกระบบบริหารจัดการและบัญชีออกจากธุรกิจหลักโดย Dtac และ True ต้องแบ่งโครงข่าย 20% ให้ MVNO และต้องให้บริการภายใต้มาตรฐานเทคโนโลยีเดียวกันข้อ3คุณภาพการให้บริการ Dtac และ True จะต้องไม่ลดจำนวนเสาส่งสัญญาณต้องเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าที่จะมากขึ้นกว่าเดิมจัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าและ call center ให้เพียงพอมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 85% ใน3ปีและไม่น้อยกว่า 90% ใน5ปีข้อ4การถือครองคลื่นความถี่การใช้โครงสร้างพื้นฐาน Dtac และ True ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเช่าใช้โครงข่ายด้วยข้อ5เศรษฐกิจนวัตกรรมและความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลต้องจัดให้มีโปรโมชั่นแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสพร้อมเสนอแผนและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมนอกจากนี้กสทช.ยังเห็นชอบกลไกติดตามประเมินผลต้องรายงานผลประกอบธุรกิจทุก6เดือนเป็นเวลา5ปีหลังการรวมธุรกิจหากมีผู้ร้องเรียนเรื่องการผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขันกสทช.อาจระงับยกเลิกเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเงื่อนไขตามความเหมาะสมและความจำเป็นพร้อมกันนี้กสทช.ยังต้องศึกษาการลงกิจการที่ผ่านมาและแจ้งเงื่อนไขให้ทราบเมื่อมีการตรวจสอบหรือลงโทษกรณีที่ทำไม่ได้เช่นปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ปรับเป็นขั้นบันไดหรือสูงสุดคือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นต้นอย่างไรก็ตามการควบรวม Dtac และ True ยังไม่จบเพราะทั้งสองค่ายยังต้องหาลือมาตรการเฉพาะกับกสทช.ก่อนมีข้อสรุปด้านมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเข้าสู่กระบวนการควบรวมธุรกิจตามเป้าหมายต่อไป